ลองเทคการถ่ายแบบลองเทคคือการถ่ายแบบเทคเดียวนะฮะโดยไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นยันจบไม่มีการตัดสักนิดเลยไม่ใส่เอฟเฟกต์ดูกันแบบสดๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Exceed ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้ Exceed ครับเอาล่ะผมวันนี้นะฮะคลิปนี้นะฮะเป็นการรีวิวโมเดลแบบลองเทคลองเทคคือไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะฮะเปิดจบเลยเปิดเสร็จไม่ใส่ซาวอะไรทั้งสิ้นดูซิว่าคนดูจะมากจะน้อยแค่ไหน ลองดูนะฮะอันนี้ผมสั่งของมานะฮะจากร้านอาชิทอยนะครับผมเป็นงานอะไรเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะฮะเปิดแบบไม่มีการตัดต่อทั้งสิ้นดูซิว่าอารมณ์การดูคลิปจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นการเทคเดียวเลยผ่านก็ไม่ผ่านก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับผมลองดูลองดูนะฮะไปอันนี้ได้มาแล้วนะฮะของ1ชิ้นนะครับกล่องก็ไม่ใหญ่มากนะครับจากร้านอาชิทอยนะฮะใครที่สนใจในการพรีออเดอร์โมเดลเรซินโมเดลต่างๆนะฮะก็ลองไปติดต่อสอบถามทางร้านอาชิทอยได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับลงไปดูฮะอยู่ตรงไหนฮะตรงใต้คลิปนี้นะครับผมไปดูได้นะครับผมไม่มีเอฟเฟกต์มันจะตลกไหมเนี่ยโอเคมาแกะกันเลยว้าวมาแล้วครับมึงเป็นงาน WCF ครับผมตัวล่าสุดนะฮะที่เป็นมังกรชินรอนนะฮะแล้วก็เทพเจ้ามังกรของโลกนะครับแล้วก็พระเจ้าของโลกมีทั้งหมด6กล่องนะชุดนี้ทุกชุดมันก็6กล่องอยู่แล้วอันนี้ผมสั่งเป็นชุดมาเลยนะไม่ได้สั่งแยกนะฮะก็สั่งครบชุดมาเลยนะสั่งพีเอาไว้นะครับงานพวกนี้นะครับนี่มาแล้วผมเรียงก่อน A B C D E F อ่ะทำไมผมถึงรู้ว่ามันเป็น A B C ใช่ไหมข้างบนมันมีเขียนไว้ครับตรงนี้นะฮะมี A B C นะครับเห็นไหมฮะนี่ลองเทคเลยไม่ต้องมีการตัดต่อทั้งสิ้นดูซิว่าอารมณ์การดูคลิปมันจะแตกต่างจากการตัดคลิปไหมผมบอกก่อนนะฮะว่าการตัดคลิปหนึ่งนะฮะใช้เวลานานมากๆเลยนะครับถ้าไม่ได้ทำการแบบว่าใส่ซาวด์เอฟเฟกต์ตัดต่อให้มันดูสมูทนะฮะให้มันดูสนุกแต่เนี่ยลองเทคเดียวเลยพูดยังไงผิดยังไงก็ไปอย่างนั้นเลยนะครับผมเทปนี้คือการทดลองนะครับว่าคนดูจะดูกันสนุกหรือเปล่านะอาจจะไม่สนุกก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นมันเป็นการถ่ายเสร็จลงเพียวๆเลยนะครับอันนี้นะฮะปาอันนี้คืออีกหนึ่งคอนเทนต์ละกันนะเป็นคอนเทนต์ของช่องตอนนี้เอ็กซี่ละกันนะในการลองทำดูนะฮะก็เป็นเอ็กซี่อยากลองนะครับเอ็กซี่อยากลองนะฮะอยากลองดูเหมือนกันรีวิวแบบว่าไม่ตัดต่อเลยนะครับเป็นคลิปแรกของช่องเลยนะที่ไม่ตัดต่อนะฮะก็ตัวแรกครับผมเป็นซุนโกคูในตอนเด็กนะฮะใส่หมวกใส่ถือดิงนะฮะใส่หมวกเขาเรียกว่าหมวกนักบินน่ะนะฮะแล้วก็ถือกระบอง1อันนะครับผมก็เป็นงานล็อตเอเชียแหละแมวส้มนะครับมีทั้งหมด6ตัวด้านข้างก็จะมีบอกทั้งหมด6ตัวนะครับมีตัวไหนบ้างครับตัว A เป็นอย่างนี้ตัว B เป็นบูม่าครับผมสาวเซ็กซี่ของเรานะฮะของเจ้าชายเบจิต้าของเราเนี่ยแหละนะฮะเป็นตัว B นะครับตอนนี้ยังสาวๆอ้อๆอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทพมังกรนะฮะของโลกนะครับตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้ก็สวยอยู่นะผมเห็นแล้วผมก็ว่าสวยนะอ่ะต่อไปครับเป็นพระเจ้าของโลกครับตัวนี้นะครับอ่ะตามนั้นเลยตัว E นะฮะเป็นลูกแก้วมังกรนะฮะทั้งหมด7ลูกอยู่บนโถนะครับบนโถก็เดี๋ยวลองแกะดูว่าเป็นยังไงนะอันนี้ก็สุดท้ายก็เป็นมังกรชินรอนนะฮะนี่ตัวนี้เลยเอ้ยนี่มันโปรุนก้าพูดผิดโปรุนก้าชินรอนคือตัวนี้นี่ชินรอนนี่โปรุนก้าพระเจ้าของเทพมังกรของดาวนาแม็กเนี่ยดูซิไม่ได้ตัดต่อพูดผิดมันก็เลยนะผิดเลยอ่ะงั้นก็ตัดออกกันเนี่ยโอเคนะฮะได้อีกอารมณ์หนึ่งแกะดูพร้อมกันดีกว่าอาจจะยาวสักนิดนึงนะดูกันหน่อยนะไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะมาแล้วตัวแรก
มาแล้วครับตัวแรกมามีทั้งหมด4ช่องนะครับนี่มีฐานมีเสามีกระบองแล้วก็มีตัวนะครับอันนี้ตัดออกมาก่อนประกอบก่อนโอเคฮะช่วงหลังนี่ผมพยายามเก็บแบบเป็นชุดนะงาน WCF อะเมื่อก่อนผมมีเยอะเลยนะแล้วก็ขายไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนมันมีเป็นแบบว่าขาดตัวนึงบ้างซื้อทีละตัวบ้างอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันขี้เกียจมาตามหาเผื่อวันนึงมันทำออกมาใหม่ออกมารีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เราเก็บในราคาที่ถูกได้เพราะว่าไอ้งานพวกเนี้ยเมื่อก่อนมังกรอย่างเงี้ยโถดักกันบอลอย่างเงี้ยเทพเจ้ามังกร2ตัวเนี่ยแล้วก็ท่านพระเจ้าของโลกเนี่ยเมื่อก่อนราคาสูงนะเมื่อก่อนราคาแพงนะฮะตอนที่ยังไม่ทำรีออกมานะฮะนี่คือการทำรีออกมาให้เราได้เก็บกันนะครับผมก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงเลยนะฮะเมื่อก่อนแพงมากแพงแบบว่าตัวนึงนี่หลักพันเลยนะมังกรตัวนึงนี่ประมูลกันทีหลักพันเลยนะฮะแล้วตอนนี้ทำออกมาเนี่ยชุดนึงเนี่ย 1,500-1,600 เนี่ยเก็บเถอะครับใครที่ชอบในงานตัวเล็กๆนะฮะเก็บเถอะครับไปเก็บเถอะครับผมแนะนำเลยตัวนี้แน่ตัวแรกมาละประมาณนี้นะฮะถือกระบองเอากระบองอยู่นี่กระบองเล็กๆมากเลยอะเล็กเหมือนไม้จิ้มฟันเลยอึ๊บได้อารมณ์ตอนเด็กนะฮะอึ๊บโอเคนี่ครับตัวแรกของเรานะฮะซุนโกคูตัวต่อไปนะครับเป็นบูม่าสาวสวยของเรานะครับในตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะวัยรุ่นฮะเป็นเทปแรกที่แบบว่าลองเทคไม่มีการตัดต่อทั้งสิ้นเทคเดียวผ่านอุ้ยโอ้มันได้บอกด้วยว่ามีกี่อันมีทั้งหมด3ช่องนะมีฐานนะฮะมีเสานะแล้วก็มีตัวเลยนะครับก็เสียบเสากับตัวเข้าหากันนะครับเราก็จะไม่พูดอะไรมากครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปประกอบให้ดูก่อนก็เป็นในตอนวัยรุ่นนะฮะวางคู่กันได้อันนี้อันต่อไปครับเป็นชินรอนนะฮะไม่อย่าลืมนะฮะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าของแท้นะครับงานของแท้จะมีสก็อตเทปทั้งหมด3ด้านนะครับปิดทั้งหมด3ด้านอย่าลืมกันนะโอ้มีเปิดออกมาครับโอ้ตัวนี้น่าจะประกอบใหญ่อยู่เหมือนกันมี3ช่องเหมือนกันนะฮะมีเสาติดกับตัวมังกรมาให้เลยนะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะประกอบยังไงตัวมังกรนี้ก็น่าเก็บนะผมว่ามันก็น่าเก็บดีโอเคครับก็จะมีครึ่งตัวฮะประกอบเข้าหากันนะครับเรียบร้อยแล้วก็ตรงฐานข้างใต้มันจะมีตุ่มทั้งหมด2ตุ่มแล้วก็มีเสา1อันให้เราเสียบนะครับนี่เสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าตุ่มก่อนอึ๊บโอเคฮะโอเคแน่นหนาโอเคใช้ได้ครับมังกรนะฮะ WCF เอ้ยสวยอยู่นะใช้ได้เลยนะอีกตัวหนึ่งเป็นพระเจ้าของโลกนะครับก็จะมีทั้งหมด2ช่องนะครับเป็นตัวแล้วก็เป็นฐานแดงเลยนะครับก็หลายๆคนบอกว่าพี่ตัดคลิปสนุกนะครับถ้าพี่ไม่ลองตัดคลิปดูบ้างดูซิคนจะดูเยอะไหมอันนี้คือการลองนะ Exceed อยากลองนะฮะ Exceed อยากลองรีวิวนะแล้วก็ผสมกันไปเลยนะทั้งอยากลองแล้วก็รีวิวด้วยนะครับเป็นครั้งแรกของช่องโดนี่ Exceed นะฮะในการลองนะครับก็โอเคใช้ได้วางด้วยกันสวยอยู่มารีบไปกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินเดี๋ยวเพื่อนๆเบื่ออีกแม่งตัดก็ไม่ตัดดนตรีก็ไม่ใส่เอาแบบเพียวๆแม่งเลยโอเคนี่ฮะโอ้โหลูกแก้วอ๋อลูกแก้วมันมีหมด3ช่องนะมีโถมีลูกแก้วแล้วก็มีฐานสีแดงอะฐานสีแดงก็คือแค่เอาไว้วางเฉยๆอะมันไม่ได้
ไม่มีตุ่มไม่มีเสาอะไรให้วางนะฮะเก็บถุงไว้ในกล่องก่อนโอ้ลูกแก้วนะฮะลูกแก้วเขาวางติดกันมาเลยนะติดกาวกันมาเลยนะฮะก็เป็นฐานเดียวกันไปเลยแล้วก็จะมีโถของมันนะฮะใส่วางไว้นะครับนี่วางไว้แล้วก็วางไว้บนฐานสีแดงแค่นี้เลยสวยงามตัวสุดท้ายครับผมโปลุนก้าจากดาวนาแม็กนะครับชุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่มีตัวราคาแพงอยู่นะฮะมีทั้งโถลูกแก้วทั้งตัวมังกรทั้งสองตัวแล้วก็ท่านโอ้โหท่านพระเจ้าของเราเนี่ยอุ้ยโปลุนก้าแม่งเยอะมากมี5ช่องอ่ะโปลุนก้าตัวใหญ่มากเออเฮ้ยคุ้มก่อนที่ราคาจะขึ้นนะผมว่าเพื่อนๆลองไปตามหากันก่อนนะฮะตอนนี้ราคายังอยู่ที่ในเกณฑ์ปกตินะในดิมทอยก็น่าจะมีมั้งเคยเห็นแว๊บๆอยู่ว่าเขาเอามาขายนะใครที่ชอบซื้อแบบว่าราคากลางๆที่เขานำเข้ามาขายแบบว่าปกติเลยอะลิขสิทธิ์ปกติราคากลางเลยอะที่ไม่ได้ผ่านพ่อค้าที่ขายตามกลุ่มตามเพจอะก็ไปตามหาที่ดิมทอยได้นะก็น่าจะมีขายแหละเพราะผมเคยเห็นอยู่แว๊บๆว่าเขาขายงาน WCF เป็นชุดพวกนี้ด้วยนะครับเอาละครับโอ้มังกรประกอบตัวก่อนอ่ะเข้ามันมีหลายชิ้นส่วนนะฮะเอายังไงโอเคเข้ายังเข้าไม่สนิทโอเคฮะแล้วก็ประกอบแขนเขามีแขนแยกมาให้ต่างหากนะแขนทำท่าโอเคด้วยนะแบบว่าขอพรแล้วว่าโอเคให้อะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีโอ้แต่ประกอบยากอยู่เหมือนกันนะฮะตัวนี้โอเคฮะแล้วก็ประกอบเข้ากับตุ่มเรียกตุ่มเลยนะโอ้เข้ายากเข้าเย็นเรียบร้อยนี่ครับผมมาแล้วฮะครบแล้วครับ6ตัวนี่นะฮะเป็นงาน WCF นะฮะชุดล่าสุดที่ทำรีออกมานะใครที่สนใจในการเก็บโมเดลตัวขนาด6ถึง8เซนนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะฮะน่ารักมากๆเลยนะครับวันนี้เราถ่ายกันแบบคลิปพิเศษนะฮะเป็นการลองเทคก็คือไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการรีวิว exit อยากลองรีวิวนะครับผมก็จบนะฮะกับการรีวิวในวันนี้นะฮะใครชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะฮะไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้เป็นการทดลองนะฮะว่าการรีวิวแบบไม่ต้องตัดต่อเป็นยังไงนะฮะวันนี้ก็เป็นแบบนี้แหละฮะสนุกไหมล่ะครับไม่สนุกก็คอมเมนต์ด้วยกันคอมเมนต์แล้วมันเป็นยังไงรู้สึกยังไงฮะมันเงียบๆเงาๆดูหงอยๆดูไม่สนุกสนานเลยนะฮะนี่คือการไม่ตัดต่อถ้าไม่อยากให้ตัดต่อเนี่ยผมทำอย่างเงี้ยลงทุกวันก็ยังได้นะเอาจริงถ่ายเสร็จลงเลยไม่ต้องตัดต่อนะครับผมโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับผมปิดก่อน